ครับคราวนี้เรามาดูเครื่องมือตัวต่อไปอันนี้จะสำคัญเหมือนกันในการตัดรูปหรือไดคัทรูปเพราะว่าอย่างเครื่องมือชุดแรกเนี่ยบางทีเราคอนโทรลไม่ค่อยได้กับในส่วนที่เป็นความโค้งของรูปภาพหรือรูปทรงของตัวรูปภาพที่เราจะตัดคราวนี้เราจะมาดูเครื่องมืออีกอันหนึ่งเราเรียกว่าเพนทูนะครับซึ่งเพนทูเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเครื่องมือแต่เราจริงๆเราใช้หลักแค่ตัวเดียวคือเพนทูเลยฟรีฟอร์มเพนทูเนี่ยมันจะเหมือนกับลาโซ่เลยคือถ้ามือเราเที่ยงตรงมันก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ค่อยแม่นหรืออะไรเงี้ยนะครับผมแนะนำว่าใช้เพนทูดีกว่าเพราะมันมีความแม่นยำดีกว่าอันนี้ส่วนแอดอังกอร์พอยต์อันนี้เราก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าตัวเพนทูเนี่ยเป็นตัวเพิ่มจุดนะครับจุดที่เราจะสร้างเส้นเนี่ยเรียกว่าจุดอังกอร์พอยต์ส่วนเครื่องหมายลบเนี่ยคือ delete อังกอร์พอยต์จริงๆเราก็ใช้ตัวมันเองเนี่ยในการลบหรือเพิ่มก็ได้นะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีใช้ก็ไม่ยากนะครับขั้นแรกเวลาที่ใช้เครื่องมือเนี่ยมันจะทำได้2 อย่างคือถ้าเป็นเชฟเนี่ยมันเอาไว้วาดรูปแต่ถ้าเกิดเป็นพาร์ทคือไว้ตัดรูปอันนี้เราเลือกเป็นพาร์ทเพราะเราต้องการใช้ตัดรูปนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะวาดเป็นเชฟต่างๆรูปทรงต่างๆก็ตรงกระตูนอะไรเงี้ยให้เลือกเป็นเชฟนะครับส่วนตรงนี้ลักษณะการตัดให้เลือกเป็น extrude overlap เพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็น extrude overlap แล้วเนี่ยคือสามารถตัดภาพที่เป็นลักษณะที่เหมือนพวกขนมโดนัทอะไรงี้ได้ที่มีรูตรงกลางหรือว่าแก้วกาแฟถุงที่มีช่องอยู่นะครับเราสามารถตัดได้คราวนี้เวลาใช้งานต้องขยายรูปขึ้นมานิดนึงกด Ctrl เครื่องหมายบวกนะครับก็คลิกเพื่อจะเริ่มต้นก่อนจุดที่1คราวนี้ถ้าเกิดจุดต่อไปเนี่ยเป็นเส้นตรงเราก็คลิกต่อไปนะครับคล้ายๆเครื่องมือที่เราเคยใช้งานก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดมีความโค้งเนี่ยพอเวลาคลิกจุดต่อไปปุ๊บให้กดเมาส์คาไว้ก่อนค่อยๆขยับข้อมือจะเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาบนล่างอะไรเงี้ยก็นะครับค่อยๆขยับดูคลิกแล้วกดเมาส์คานะครับแล้วค่อยๆขยับข้อมือเห็นไหมครับนี่คือผมขยับมาทางด้านข้างๆตัวทางฝั่งขวามือนะครับเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเส้นโค้งขึ้นมาคราวนี้เมื่อเราได้เส้นโค้งเส้นแรกคราวนี้จะไปเส้นโค้งต่อไปเนี่ยเนื่องจากรูปภาพเนี่ยความโค้งมันอาจจะไม่เท่ากันเราต้องตัดนะครับตัวที่เป็นตัวปรับความโค้งเนี่ยเราเรียกว่าแขนแล้วกันนะครับในการปรับความโค้งเนี่ยออกไปเวลาตัดเนี่ยคือให้กดปุ่ม Alt นะครับหรือปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้เลยแล้วมาคลิกที่ตรงเนี้ยจุดที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะทำเส้นโค้งคลิปหนึ่งทีมจะตัดออกนี่นะครับเราค่อยๆคลิกไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยคลิกเมาส์ค้างปุ๊บค่อยๆลากเมาส์นะครับถ้าเป็นเส้นโค้งลงมาเนี่ยลากเมาส์เข้าหาตัวค่อยๆยืดแล้วขยับข้อมือไปทางซ้ายทางขวานิดนึงให้เส้นโค้งเนี่ยมันแนบไปกับรูปภาพอย่างเงี้ยคราวนี้จะไปจุดต่อไปก็กดอันเดียดค้างไว้คลิกแล้วตัดแขนถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยคลิกต่อไปอย่างนี้ได้เลยอย่างเงี้ยต่อไปนะครับคล้ายๆเครื่องมือโพลีกอนที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้จุดต่อไปคลิกกดเมาส์ค้างไว้ค่อยๆลากเมาส์เข้าหาตัวขยับข้อมือทางขวานิดหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเส้นโค้งลงมาก็นะครับคลิกปุ๊บกดเมาส์ค้างไว้ลากเมาส์เข้าหาตัวนะครับเส้นโค้งก็จะโค้งลงมาอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นโค้งที่ลงมาด้านล่างแล้วก็คลิกปุ๊บกดเมาส์ค้างไว้ค่อยๆลากเมาส์เข้าหาตัวขยับข้อมือไปทางซ้ายหรือขวานิดนึงเพื่อจะปรับองศาของเส้นโค้งเนี่ยให้มันแนบไปกับรูปเนี่ยครับเราก็ทำลักษณะนี้นะครับค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นเส้นตรงก็คลิกผ่านไปเลยแต่ถ้าเป็นเส้นโค้งที่มันขึ้นมาด้านบนเราคลิกเสร็จปุ๊บกดเมาส์ค้างไว้ดันเมาส์ไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับตัดแขนเหมือนเดิมกดที่ไหนค้างไว้แล้วคลิกที่จุดกึ่งกลางเมื่อกี้เงี้ยคลิกปุ๊บกดเมาส์ค้างไว้ดันเมาส์ไปข้างหน้าเพราะเส้นโค้งขึ้นมาด้านบนขยับข้อมือเล็กน้อยให้เส้นโค้งมันแนบไปกับภาพกดอันที่เน็ตค้างไว้คลิกที่จุดที่เราสร้างเส้นตัดแขนออกข้างหนึ่งคลิกปุ๊บอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะครับขยับหน่อยเนี่ยแล้วก็คลิกต่อไปเรื่อยๆกลับมาจุดเริ่มต้นเป็นการปิดเครื่องมือคราวนี้เราก็จะได้เส้นพาร์ทเนี่ยรอบๆภาพละแต่เวลาเราจะนำเส้นพาร์ทนี้มาใช้นะครับถ้าต้องการแก้ไขให้มาที่ลูกศรตรงนี้ปกติจะเลือกเป็นลูกศรดำไว้ก่อนให้คุณคลิกเลือกอันที่2คือเป็นลูกศรสีขาวเราต้องการจะแก้ไขเส้นโค้งตรงไหนเนี่ยนะครับให้เอาลูกศรเนี่ยไปคลิกปุ๊บเห็นไหมครับแขนจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็คลิกที่แขนเนี่ยที่ปลายแขนกดเมาส์ค้างไว้ขยับมันเพื่อจะปรับแต่งองศาความโค้งเห็นไหมครับเราต้องการกลับปรับตรงไหนก็ได้ก็คลิกไปแล้วก็เนี่ยคลิกที่ปลายแขนขยับคราวนี้เราจะทำให้เป็น selectionเราต้องไปที่ Windows เปิด Windows Path ขึ้นมานะครับหัวข้อที่ชื่อ Path พอเปิดมาเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นไหมครับรูปที่คุณสร้างเอาไว้เนี่ย
เส้นที่สร้างไว้เนี่ยรอบรูปภาพมันก็จะปรากฏขึ้นเขียนว่า work path คราวนี้ถ้าเกิดรูปนี้เราใช้งานบ่อยๆให้เราไปที่มุมขวาตรงนี้เลือก save path นะครับจะตั้งชื่อไว้ก็ได้ผมตั้งชื่อว่า apple กดโอเคเซฟเอาไว้จากนั้นเนี่ยเราจะแปลงให้เป็น selection ให้คุณมาคลิกที่มุมขวาเช่นเดียวกันเลือกหัวข้อ make selection คราวนี้ในช่อง filter radius เนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้มันมีขอบไม่คมมากนะครับให้ใส่ค่าลงไประหว่างตั้งแต่ 0.3 นะถึง1พิกเซลแต่อย่าเกินจากนี้ถ้าเกินจากนี้ปุ๊บมันจะติด background ที่เป็นสีขาวๆมาด้วยนะครับอันนี้ผมขอใส่สัก1แล้วกันให้ดูนะครับใส่เสร็จกด enter นะครับคราวนี้กลับมาที่หน้ากระดาษผมขอเทสีลงไปหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ไปเลือกเครื่องมือถังสีทัวนะครับเทสีลงไปปั๊บคราวนี้ผมจะ copy รูปมานะ edit copy มาเหมือนเดิมปึ๊บ edit paste นะครับถ้ารูปใหญ่ไป edit free transform ย่อภาพลงมานะครับกด enter 1ครั้งยืนยันเนี่ยเราก็จะได้รูป apple ที่เราตัดมาเมื่อกี้นี้เอาไว้คราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะเก็บภาพนี้เอาไว้ใช้ก็สั่งไฟล์แล้วก็เซฟนะครับมันก็จะเก็บเส้นพาสนี้เอาไว้ให้เรานะครับครั้งหน้าเวลาที่เราเปิดรูปขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็เปิดวินโดว์นะครับพาสตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยก็คลิกที่นะครับคำว่า Apple นะครับหรือว่ารูปเวิร์กพาสที่เราเตรียมได้ทำเส้นพาสเตรียมเอาไว้จากนั้นเนี่ยก็มาคลิกที่มุมขวาเลือก Make Selection แล้วก็ใส่ค่า Face Tail Radius ตามที่ต้องการแล้วก็สามารถ Edit Copy แล้วก็เอารูปนี้ไปใช้ในงานได้เลยนะครับ